สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องบอสซ่าพาเพลินกันเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการ์ตูนดังตั้งแต่สมัยก่อนจนวันนี้ฮะมีเรื่องไหนที่พวกเรารู้จักกันบ้างครับเพื่อนๆลองทายไปพร้อมกับผมเลยครับถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มกันเลยฮะอ่ะแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าการ์ตูนเนี่ยที่ไล่อะครับมันเป็นช่วงตั้งแต่ยุค80ถึง90แล้วก็ดังมาจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งบางเรื่องเนี่ยเด็กรุ่นนี้เนี่ยอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักก็ได้เรามาดูครับว่าการ์ตูนยุคเราเนี่ยเป็นอมตะขนาดไหนเรื่องแรกเลยมาเคยเห็นแต่จะไม่รู้ชื่อเลยเห็นแบบนานมากเห็นแบบว่าทุกใน Facebook มีคนเอามาโพสต์เล่นกันบ่อยมากอะแต่ไม่รู้สึกไม่รู้จักชื่อแต่แบบมันน่าเหมือนใครบางคนนะนี่มารุโกอ๋อมารุโกอันนี้เป็นการ์ตูนสมัยเด็กนะเด็กรุ่นป้าทุกคนต้องรู้จักหมดเลยเคยดูชื่ออะไรได้อะไรนินนะนินจาฮาโตรินั่นแหละนินจาฮาโตริเคยแต่ก่อนเคยดูอยู่ตอนเด็กๆดูป้าเคยเปิดให้ดูอยู่ใช่อ่ะต่อไปนี่เรื่องนี้ดังมากโอ้โหอันนี้ยอมฮะอันนี้คือยอมเลยอันนี้ไม่รู้จักเลยโยโย่คนเก่งฟ้าประทานหรือบางคนจะเรียกว่าคนเก่งทะลุโลกคือยากอันนี้ยากอันนี้ไม่รู้เลยก้องมันเขียนอยู่เลยมันเขียนว่าก้องอะแต่รู้จักอยู่แล้วป่ะใช่รู้จักอยู่แล้วตอนนี้การ์ตูนขับมันก็ฉายอยู่ตลอดผมตอนนี้เขาก็ยังฉายอยู่เลยนะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็ยังเริ่มฉายอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่อะไรนะนี่เห็นมั้ยคุ้นๆในตัวหนึ่งเหลืองตัวนี้คุ้นในตัวหนึ่งเหลืองตัวหนึ่งเหลืองมันคุ้นๆเลยแหละการ์ดแคปเจอร์ซากุระนี่ถ้าเป็นแบบเด็กผู้หญิงในยุคป้าเขาจะรู้จักกันแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่เป็นเรื่องของเกมการ์ดในยุคแรกแต่ก็ยังไม่ได้แบบขายเกมไงเป็นเรื่องของการ์ดเป็นการ์ดคล้ายๆเป็นการ์ดอะไรพวกนี้ใช่อันนี้อะไรนะอังปังแมนอังปังแมนรู้จักได้ไงรู้จักมีของเล่นมันอยู่แล้วก็เคยดูตอนเด็กๆสมัยเด็กๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอังปังแมนนี่จะมาจากแบบโดนสร้างมาจากขนมปังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่เห็นมีพ่อขวดผมเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเรื่องโปรดปลามากอะไรอ่ะพ่อมดน้อยคารูดเรื่องนี้คนรักหมาต้องรู้จักคนที่ขนาดผมชอบหมาผมยังไม่รู้จักเป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆนอกจากก้องก็จะมีเรื่องนี้มาพร้อมกันเลยที่ไม่มีตัวหนังสือเขียนมีแต่รูปอย่างเดียวแทบจะแบบตัวหนังสือน้อยมากภาษาไทยบางสำนักพิมพ์จะเขียนว่าบูหรือไม่ก็พุ่งครับเป็นเรื่องของหมาบูเทเลียที่แบบติงตองมากเออดูจากหน้าปกแล้วน่าจะติงตองจริงๆดูสิแลบลิ้นซะยาวเลยนานี่เรื่องอะไรโจโจ้โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษจริงๆเรื่องนี้เป็นการ์ตูนดังมากแต่ว่าป้าไม่ได้อ่านนะไม่ได้อ่านไม่ชอบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ตอนนี้อยู่ๆก็กลับมาฮิตเต็มไปหมดเลยใช่ตอนนี้เขามาทำมันแบบว่าเยอะมากคือแบบว่าอะไรก็กลับมาเป็นโจโจ้เช่นแบบเดินอยู่ก็เล่นซาวานูโดหยุดเวลาเฉยเลยผมก็เล่นกับเพื่อนบ่อยนะอุล่าเนี่ยไอ้อุล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าที่ผมรู้จักได้เนี่ยเพราะว่ามันกลับมาดังตอนภาค5นะเขากลับมาฉายอีกแล้วนี่ผมดูไปเนี่ยก็คือภาค3ผมดูภาค3เรื่องต่อไปอันนี้ดังเป็นการ์ตูนระดับตำนานอียิปต์มาเลยเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ผู้ชายไม่อ่านนะแต่ว่าดังจนผู้ชายรู้จักแล้วก็ผู้หญิงทั้งประเทศแทบจะคลั่งใครการ์ตูนเรื่องนี้ครับสังเกตลูกตานะการ์ตูนสมัยไหนเขาเรียกการ์ตูนตาหวานเรื่องนี้ชื่อว่าคำสาปฟาโรทุกวันนี้จบยังก็ไม่รู้ยังไม่จบอีกเหรอเล่มหนายังพระคัมภีร์ไบเบิลเออน่าจะประมาณเป็นปึกอย่างเงี้ยว้าโอ้เฟ็ดจิ๊บ
ทุกคนคงรู้ใช่ไหมนารูโตนารูโตนารูโตการ์ตูนจริงๆมันเป็นปลายยุค90แทบจะเป็นยุค2000แล้วแต่ว่าการ์ตูนมันก็สนุกมากแล้วก็มันเขียนยาวมาจนเพิ่งจบไม่นานนี้เองแล้วตอนนี้ก็เป็นภาคใหม่นะที่เป็นแบบภาคโบรูโตใช่เป็นลูกโอ้ยอดแล้วรู้สึกว่าคือที่ผมรู้จักนี่คือมันก็ฉายในทีวีอย่างกล้องนั่นแหละเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้แต่ตอนนี้ผมยังดูแบบตอนที่นารูโตยังเด็กอยู่เลยผมยังไม่ได้ดูตอนผู้ใหญ่มันยังไม่ฉายมาให้อะไรเนี่ยอะไรบูรินหมูอวกาศหมูธรรมดาโลกยังอ้วนแล้วนี่หมูผู้หญิงบวกกับอวกาศอีกมันจะขนาดไหนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ก็จะค่อนข้างได้รับความนิยมเขาก็เอาหลายๆอย่างนะอย่างว่าอังปังแมงก็เป็นขนมปังใช่ป่ะส่วนบูรินเนี่ยก็เอาหมูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หมูโอ้เกินไปเรื่องนี้ทำไมรูปมันเล็กจังเลยคุณมาเดี๋ยวนะหน้าตังคนนั้นหารูปชัดๆอยากดาบอสูรเหรอดาบอสูรไม่ใช่อ่ะนะมันการ์ตูนเรื่องใหม่เรื่องนี้คือคนเขียนคนเดียวกับโคนันครับชื่อเรื่องไยบะไยบะหน้ากากไยบะใช่ไหมไม่ใช่คนละเรื่องหน้ากากไยบะเรื่องนี้ชื่อเรื่องไยบะมิแน่ละทำไมทำหน้าตาแบบพระเอกงั้นตลกมากเลยคนเขียนโคนันนะจะเขียนกี่เรื่องจอนโจนคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหน้าเหมือนกันหมดเลยแยกยากมากฝาแฝดกันมากคือมาค่ายเดียวกันหมดเลยแม่อ่ะเรื่องต่อมาอันนี้ดราก้อนบอลดราก้อนบอลแน่นอนว่าผมรู้จักเพราะว่าพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็มาดูตั้งแต่เด็กจนโตเลยแต่ภาคใหม่ยังไม่ได้ดูนะผมดูถึงตอนอะไรนะเป็นการ์ตูนที่อมตะมากเพราะว่าตั้งแต่ ป้าอายุประมาณ5ขวบจนทุกวันนี้การ์ตูนเรื่องนี้ยังไม่จบยังไม่จบแล้วคือแบบว่าอะไรนะตอนนี้ภาคเป็นหนังที่ผมดูนี่อะไรนะบูลี่อะไรจอมานบูบูลี่ภาคล่าสุดที่เป็นมันไม่ใช่บูมันไม่ได้ชื่อบูลี่อะไรผมเขียวๆนะอันนั้นแหละก็นั่นแหละเฮ้ยตัวนี้เคยเห็นรูปเคยเห็นวิดีโอมันรู้จักเพลงมันอยู่มันร้องไงนะลืมแล้วกิซึกนั่นแหละใช่แต่แบบลืมชื่อมันแล้วอ่ะอีคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาสมัยก่อนรุ่นป้าจะมีสิ่งที่เราชอบเล่นกันก็คือแบบเป็นทายคำถามใช่ป่ะอีคิวซังเวลาถามก็จะปุ๊ดช้าเวลาคนตอบก็ต้องตอบว่าวิสัชนาอะไรแบบนี้ว้าวสุดยอดเป็นการ์ตูนที่แฝงความรู้ไว้เยอะมากต่อไปฮะมีรูปแค่นี้เหรอแค่นี้แหละถ้าคนเคยดูก็จะรู้เลยจะรู้มันคืออะไรรู้แล้วว่าจะรู้เหรอเครื่องบินมีขายนต์เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากของการ์ตูนเรื่องนี้ชื่อว่ามาครอสคาครอสเป็นเครื่องบินลบที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้มันจะเป็นช่วงก้ำกึ่งคือแปลงเป็นหุ่นยนต์ครึ่งเดียวคือขางอกออกมาจากเครื่องบินเกินไปมาครอสเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์ที่ดังมากครับดังมากสู่สีกันดั้มเลยนะโอ้อันนี้เคยดูเซนเซียเกือบลืมชื่อเทพบุตรมัดดาวหางเซนเซียครับใช่เซนเซียใช่พิกาซัสชัดๆเข้านั่นเนี่ยเคยเห็นในคลิปวิดีโอใช่ไหมใช่เคยเห็นวิดีโอข้าวหน้าเนื้อคล้ายๆอะไรนะตัวที่กินผักขมคีดิกูแมนการ์ตูนมวยปล้ำแต่ว่าเป็นนักมวยปล้ำจากต่างดาวแล้วเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยก็กินข้าวหน้าเนื้อแล้วมีพลังแบบงงมากเรื่องนี้เป็นการ์ตูนปราบผีชื่อเรื่องคู่จักรุผมว่าผมไม่กล้าดูอ่ะผมดังดังมากดังมากอยู่แต่เป็นการ์ตูนแบบเด็กโตนิดนึงอ่ะอาราเล่ทำไมรู้จักอาราเล่อาราเล่เนี่ยที่รู้จักมาก็เพราะว่าแม่เนี่ยได้ซื้อหมวกแบบว่าอาราเล่หมวกอาราเล่มาอ๋อแล้วเราเคยดูรูปกันว่าอาราเล่คืออะไรใช่ไหมใช่แล้วอีกอย่างนึงนะการ์ตูนขับก็ฉายบนทีวีนั่นเลยก็ฉายอ่ะเรื่องนี้มานี่อยากให้ถ่ายโอมมาวะนี่เป็นการ์ตูนระดับตำนานเลยนะอะไรนะโอมาวะโมชินเดย์ดูใช่ไหมฮะนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอหน้ามันคล้ายมากเลยใช่ไหมโอ้คล้ายโจโจ
แต่ก็ไม่ใช่มันออกแบบมาคล้ายๆโจโจเลยมันเกิดก่อนโจโจโอ้มันคือเทพฤทธิ์หมัดดาวเหนือเคนชิโร่โอ้มาออกมาโมชินเดย์เข้าใจว่าจริงๆโจโจเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนเรื่องนี้มากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอย่างท่ารวมหมัดของสแตนเนี่ยถ้าเราเคยดูเคนชิโร่เนี่ยมันก็จะรวมหมัดแล้วก็หัวระเบิดตุ้มนะเป็นการ์ตูนที่ในสมัยเขาบอกว่าถ้าโลกในอนาคตแบบปี 2,000 กว่าๆแล้วแบบไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะเหลือแต่แบบคนพวกนี้อยู่ผัวเมียทะเลาะกันเหรอ เรื่องนี้ชื่อเรื่องรันมารันมารันมาใครแข่งผัวเมียทะเลาะกันรันมารันมาเป็นผู้หญิงที่สามารถแปลงกายเป็นผู้ชายรันมาเป็นผู้ชายที่เมื่อโดนน้ำเย็นราดจะกลายเป็นผู้หญิงแล้วน้ำร้อนราดกลายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบสามารถแบบแปลงร่างได้สองร่างจากอุบัติเหตุอ่ะอยากดูไปติดตามดูเอานะเรื่องนี้เด็กๆจะชอบมากดูจากสภาพแล้วเด็กๆน่าจะชอบหมาแมว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 สามเหมียวยอดนินจานี่ก็หุ่นยนต์นะเนี่ยเป็นนินจาใส่ชุดเกราะโอ้โหสุดยอดไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันอะไรนะลืมชื่อปลาแมนปลาแมนคล้ายๆอังปลาแมนแหละก็จะเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยผมเคยดูตอนเด็กๆชอบมากการ์ตูนเรื่องนี้ตอนเด็กๆนี่คือแบบว่าดูแทบทุกวันเลยกลับมาบ้านจากโรงเรียนปั๊บเดินวิ่งเปิดทีวีดูเลยอ่ะต่อไปดอนไอวอลลี่ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านมันการ์ตูนด็อกเตอร์อะไรอ่ะทำไมรู้ว่าเป็นด็อกเตอร์อ๋อเพราะว่ามีคำว่าด็อกเตอร์อยู่ใช่มันเขียนว่า Don I worry he is a doctor you are อะไรนะมันชื่อเรื่องเป็นประโยคของเขาครับเป็นประโยคของเขามันแปลว่าอะไรอ่ะเรื่องนี้คือชื่อเรื่อง Super Doctor K เป็นหมอที่หน้าตาเหมือนเทพฤทธิ์บัตรดาวเหนืออันนี้คือมันก็คล้ายๆตัวๆเลยนะเป็นหมอที่เก่งมากผ่าตัดแล้วแบบสำเร็จตลอดช่วยชีวิตคนอะไรแบบนี้เป็นการ์ตูนการแพทย์รอ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 อ่ะเรื่องนี้คูนันหนูน้อยตัวสวยแห่งโลกมนุษย์แหละอันนี้คูนันจะชัดแล้วคูนันครับคูนันนะวันนี้ก็ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเป็นเด็กตั้งแต่ป๊าป๊าเด็กจนป๊าป๊าโตแม่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ใช่พอคือโอ้เดี๋ยวไอ้เรื่องต่อมาโอ้อ้าวเฮ้ยมาเลยเหรอเนี่ยไอตัวขาวๆตัวนั้นมัดผ้าแดงข้างบนคล้ายๆตัวอะไรนะชูวิเคนอันนี้คือเรื่องซามูไรพเนจรเคนชิโร่ไม่ใช่เคนชิโร่เคนชิโร่มาแล้วเนี่ยเคนชินซามูไรพเนจรเพลงดาบล่องนภาคนเนี้ยคนเขียนเรื่องเนี้ยเป็นอาจารย์ของคนเขียนเรื่องวันพีชแต่ก่อนคนวันพีชคนเขียนวันพีชอะวาดตัวประกอบในเรื่องนี้แล้วตอนหลังก็แยกออกไปวาดวันพีชอ่ะเรื่องนี้เป็นการ์ตูนผู้หญิงแต่ทุกคนก็รู้จักอีกเหมือนกันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรเซรามูนรู้จักด้วยเซรามูนมีท่าไหมลืมท่าแต่จำได้ว่ามันชื่อเซรามูนท่าแดงดวงจันทร์จะมาลงท่านแกเองเฮ้จำได้คำนี้เห็ดตอนมันแปลงร่างอยู่ก็เลยก็แบบเซรามูนชัดๆเลยแหละจำได้เลยอ่ะต่อมาพวกโอ๊ตพวกคุณยังเห็นหน้าปกอยู่อะไรอ่ะข้าชื่อกัวทาโร่จริงๆเป็นนักคาราเต้การ์ตูนเรื่องนี้ก็ยาวเหมือนกันจนภาคสุดท้ายเนี่ยที่ดูก็คือภาคยูโดก็คือเล่นคาราเต้แล้วไปเล่นยูโดอะไรเงี้ยเป็นการ์ตูนแนวต่อสู้ที่สนุกนี่อันนี้ตำนานเหมือนกันอะไรนะคือคุณหน้าวัยรุ่นยุค60 70 80นี่เขาจะรู้จักกันหมดเลยเรื่องนี้นะลองเดาชื่อดูสิเดาชื่อจากรูปได้เลยไม่ปั้มเสือหน้ากากเสือโอ้โหเห็นหน้ากากมันบึกดีนึกว่ามวยปั้มเหมือนกันก็เป็นมวยปั้มเป็นการ์ตูนมวยปั้มนะแต่ว่าเขาใส่หน้ากากเสือไงแล้วผ้าคลุมเสือด้วยใช่เฮ้ยผมชอบเล่นเกมนี้มันเป็นการ์ตูนแต่เขามาทำเกมผมชอบใช่เคยมันชื่ออะไรนะเนี่ยที่ตัวที่ผมเล่นเลยนะตัวเหลืองๆอ่ะนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวเหลืองตัวเรื่องนี้ชื่อว่าดิจิมอนมาคล้ายๆโปเกมอนเลยคล้ายๆแต่ดิจิมอนก็คือเหมือนแบบเป็นยุคที่เขาผลิตเกมแบบมือถือขึ้นมาเกมที่อยู่ในเขาเรียกว่าเกมพ็อกเก็ตอ่ะแล้วก็เราสามารถเลี้ยง
พวกมอนสเตอร์ได้เราไปต่อสู้ได้ตอนนี้อันนี้คือตอนนี้มันทำเป็นเกมอยู่แต่ก่อนนี่ผมเต็บตอนที่ผมเล่นเกมมันเนี่ยคือผมติดงอมเงียมมากอ่ะไม่รู้จักเลยเหมือนรันม่าแต่ว่าเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องลามูเป็นการ์ตูนดังเรื่องแรกของคนที่เขียนรันม่าน่าจะเป็นเรื่องแรกแหละเรื่องแรกที่คนไทยรู้จักแล้วกันสนุกมากอะไรนะตักเตะบอลแบบว่ามีมือออกมาวิ่งเหมือนมันมีแบบเตะบอลแล้วมีพลังพิเศษใช่ไหมไม่เป็นนักบอลธรรมดาชื่อว่าคนละเรื่องกัปตันซูเปอร์ซับแต่ว่าเอฟเฟกต์การ์ตูนเรื่องนี้คือแบบทำให้คนอยากเตะบอลเยอะมากเพราะว่าเตะแล้วก็มีแบบมีนกไฟมีอะไรใช่ใช่นั่นแหละมีแบบพลังพวกนั้นแบบเตะไปวู้นกไฟโอ้โหสุดยอดเรื่องนี้กำลังจะทำเป็นหนังเร็วๆนี้ด้วยหรือเป็นแล้วก็ไม่รู้น่าจะเป็นไปแล้วนะไม่มีหน้าจอเลยอะไรนะร้อยคอนร้อยตันซิตี้ฮันเตอร์อะไรนะซิตี้ฮันเตอร์ซิตี้นี่แปลว่าเมืองเนาะฮันเตอร์นี่แปลว่าคุณล่ามือปราบในเมืองยูกิรู้จักด้วยเหรอรู้จักสินี่คือต้นกำเนิดของเกมการ์ดแบทเทิลยุคแรกของโลกมาก่อนแวนการ์ดมาก่อนบันดี้ไฟท์แต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยเล่นแต่คนญี่ปุ่นนี่เล่นเยอะมากใช่ครับเพราะมันเป็นต้นกำเนิดของเกมแบทเทิลเลยการ์ดแบทเทิลเลยยุคยูกิโฮใช่นี่เฮ้ยคุณอะไรนะไขว้คนสว่านใช่ไหมนี่ก็เป็นการ์ตูนในตำนานอีกเรื่องนึงนะที่รุ่นเราเรียกว่ารุ่นแบบแก่กว่าป๊าก็รู้จักครับคอบราเอาไฟสายฟ้าแปลว่ามันเก่ามากงั้นเลยเก่ามากนี่ตัวเรมูนคุณคล้ายๆโดเรมอนเลยดูหน้ามันดีหน้าเหมือนโดเรมอนมากอ่ะคิดว่าลองเอาโดเรมอนมาใส่ดูดิหน้าตอนหน้าโดเรมอนยิ้มมันจะเหมือนมากใช่เพราะว่ามันคือคนเขียนคนเดียวกันเรื่องนี้ชื่อว่าโคโรสุเกะแล้วก็จำชื่อตัวละครอีกตัวนึงที่คู่กับมันไม่ได้มันจะเหมือนโดเรมอนแต่กลับด้านกันคือโคโรสุเกะถูกสร้างขึ้นมาแล้วเป็นหุ่นยนต์ที่ขอความช่วยเหลือกับคนสร้างตลอดเวลาก็คือสลับกันคือเรื่องนี้หุ่นยนต์ขอความช่วยเหลือมนุษย์ชินจังต่อชอตูดโอ้โหสองเรื่องรู้จักติดกันซึ่งเคยเห็นหรือเปล่าวันพีชวันพีชนะวันนี้ก็ยังไม่จบเหมือนกันตอนนี้ก็ออกภาคมันมีหนังเป็นหนังอะไรนะภาคที่แบบเขาบอกว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องวันพีแล้วใช่อินุยาชาคนเขียนเดียวกับรันม่าอีกเช่นกันอินุยาชาหรือเปล่าอินุยาชาเป็นเทพจิ้งจอกเป็นเทพจิ้งจอกโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละ40เรื่องนะเมื่อกี้ที่เราทายกันมาจริงหรือใครเพื่อนๆคนไหนที่ดูติดตามช่องอยู่รู้จักกันบ้างนะเป็นการ์ตูนดังตั้งแต่ยุค80 90นะแล้วก็หลายๆเรื่องที่บอสซ่าก็รู้จักด้วยในยุคนี้โอเควันนี้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้คลิปทายการ์ตูนตั้งแต่สมัยของพ่อจนมาถึงสมัยของผมครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรายังไม่จบเท่านี้ยังมี EP 2ต่อนะอ้าวแล้ว EP โดน่าคืออะไรอ่ะ EP 2คือการ์ตูนสมัยผมแม้สมัยผมทั้งหมดเลยแล้วให้พ่อเป็นคนทายว่าพ่อรู้จักไหมเอาจริงดิมาคืนบ้างกลับบ้างมาก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe แล้ววันนี้ไปกันครับวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบายอ้อแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอหน้า EP 2ด้วยนะครับทำไมต้องเหล่งมองปลาล่ะ